สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะก่อนเข้าไปรับชมคลิปเมียช่างฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเมียช่างด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปด้วยนะคะจะเข้าไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะนี่คือคอยแม่เหล็กพัดลมฮาตาลิ16นิ้วนะคะหนา25วงใน45ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาต่อหัวสายกันยังไงนี่คือคอยแม่เหล็กที่ช่างทองได้พันมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคลิปพันกดไปที่ตัวไอด้านบนนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะแปะไว้ให้แล้วก็แปะใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวิธีการพันบอกรอบบอกเบอร์ลวดบอกวิธีลงขดลวดอย่างละเอียดเลยค่ะเข้าไปรับชมได้และนี่คือวงจรการต่อหัวสายของมอเตอร์พัดลมฮาตาลิตัวนี้นะคะไปดูกันเลยจ้าลันเบอร์37800รอบครับลันชุดลันนะคะใช้ลวดเบอร์37800รอบนะคะเนาะถ้าวงในแล้วก็ความหนาขนาดนี้ก็ใช้รอบตามนี้ได้เลยนะคะของฮาตาลินะคะมันสปีดนะสปีดก็จะอยู่ที่ไม่เกิน150รอบนะครับสปีดอยู่ที่ไม่เกิน150รอบนะคะก็ตั้งแต่120ถึง150รอบได้หมดนะครับแต่ว่าช่างเลือกที่150นะตั้งแต่120ถึง150ได้หมดเลยนะคะแต่ช่างทองเลือกเป็น150เพื่อความแรงความทนนี่นะครับสปีด1ก็150นะสปีด2 150เราจะพันคู่กันเลยนะครับใช้ลวด2ล้อมาแล้วก็ปั่นทีเดียวนะช่างทองบอกว่าก้อนแรกก็ปั่นคู่กันก้อนที่2คู่ก็ปั่น4ครั้งก็ได้เป็น2สปีดนี้ช่างทองให้ช่างทองพันเส้นคู่เลยนะคะใช้ลวด2ล้อนะคะเบอร์เดียวกันแยกเป็น2ล้อนะคะแล้วพันพร้อมกันเลยนะคะชุดสปีดนะสปีด1กับสปีด2นะคะพันพร้อมกันเลยนะคะก็ให้มันให้รอบมันเท่ากันนะครับให้รอบมันเท่ากันนะคะก็มัดพอตั้งแต่120ถึง150แล้วแต่คนจะเลือกนะจะเลือกเอาตรงไหนก็ได้นะครับมาตรฐานมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะมาตรฐานจะอยู่ประมาณนี้นะคะเนาะซึ่งเมียช่างขออธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าช่างทองจะเสียงเบามากแล้วก็สำหรับ FC ที่อยากให้ช่างทองเสียงดังกว่านี้คงไม่ได้นะคะเพราะทั้งสองไม่ค่อยพูดเนาะเดี๋ยวมีช่างขอพูดเสริมนะคะสำหรับการพูดเนาะอะค่ะสตาร์ทค่ะสตาร์ทก็เบอร์เดียวกันครับเบอร์38ก็อยู่ที่400รอบสตาร์ทก็เบอร์เดียวกันนะคะเบอร์38นะคะ400รอบนะคะสำหรับสตาร์ทนะนี่ค่ะเบอร์38สปีดกับสตาร์ทเบอร์เดียวกันนะคะจะมีแต่ชุดรันนะสายออกด้านหน้านะครับสายออกด้านหน้านะคะจุดเด่นก็คือถ้าข้างบนเนี่ย1กับ2เนี่ยให้เราต่อเป็นปกติไว้เลยนะครับสายออกด้านหน้าด้านหลังมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะข้างบนอะสปีด1สปีด2อะค่ะก็คือให้ต่อแบบนี้เลยต่อไว้เลยได้เลยนะคะจุดเด่นจุดสังเกตจะอยู่ที่3นะคะสายออกด้านหน้าก็คือให้เราเอาด้านหน้าของทั้ง2ชุดเนี่ยมาต่อกันก็จะพัดลมก็จะหมุนถูกทางนะครับอยู่ที่เบอร์3นะคะคือสายออกด้านหน้านะเราก็เอาต้นกับต้นนะครับเอาต้นกับต้นของสปีดแล้วก็สตาร์ทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นต้นนะครับวงจรที่ละเอียดที่สุดนะคะเมียช่างก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าจุดนี้ถ้าสายออกด้านหน้าให้ต่อแบบนี้นะถ้าสายออกด้านหลังก็กลับตรงนี้เลยครับกลับตรงนี้สายออกด้านหน้าต่อแบบนี้เป๊ะเลยนะคะแต่ถ้าสายออกด้านหลังก็ให้กลับตรงนี้ค่ะจิ้มข้างของจิ้มเราก็เอาหน้าไปใส่หลังเนี่ยนะครับมันก็จะหมุน
อีกด้านหนึ่งมันก็จะหมุนถูกทางนะถ้าสายออกด้านหลังนะถ้าสายออกด้านหลังให้เอาต้นสปีดไปต่อปลายส่วนต้นตัวนี้ก็มาเข้าที่คาปาส่วนต้นสตาร์ทก็มาเข้าที่คาปาซิเตอร์ให้สลับกันนะคะนี่คือคาปาซิเตอร์ใช้2 UF นะคะเนาะเห็นไหมคะวงจรทั้งหมดเดี๋ยวเมียช่างจะกว้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดำเนินการจริงๆกันเลยหลังจากที่ชมวงจรแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีมาร์กอะไรเลยเราหาได้แต่ชุดรันเนี่ยชุดรันเรารู้แล้วว่าตัวนี้ชุดรันแต่ไอ้ชุดข้างในเนี่ยสปีด1 2แล้วสตาร์ทเราไม่รู้ว่าตัวไหนเราต้องมาวัดหาแล้วครับตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาวัดหากับช่างทองเลยนะก็ดูมิเตอร์เลยนะคะดูตามมิเตอร์เลยนะส่วนวงจรเห็นแล้วนะครับวงจรตอนนี้เราเห็นกันแล้วนะถ้าตรงนี้จะบางหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะตัวนี้เราเห็นแล้วนะวงจรก็เห็นแล้วนะคะช่างทองบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องบางนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าได้อธิบายตรงวงจรแบบละเอียดแล้วนะคะแต่ถ้าใครรับชมคลิปนี้แล้วยังไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้นะคะเนี่ยฉันจะทยอยตอบคำถามให้ทุกๆท่านเลยนะคะอันดับแรกเราก็วัดรันก่อนใครอยากรับชมช็อตไหนเต็มๆขยายความบอกไว้ได้นะคะลองกำลังวัดตั้งไปที่คูณร้อยแล้วกันนะคูณร้อยช่างทองจะตั้งไปที่คูณร้อยนะคะเนี่ยนะเราก็จะได้ค่าโอห์มถ้าเราจิ้มกันเห็นนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ4โอห์มนะคูณร้อย4โอห์มเห็นนะครับประมาณ4ถึง5โอห์มนะแล้วเราก็เอาไปคูณร้อยดูนะครับว่ามันจะได้กี่โอห์มนะก็จะได้เท่ากับประมาณ400โอห์มนะถ้าใครใช้โอห์มที่200โอห์มวัดจะไม่ขึ้นนะครับเกินนี้นะเพราะว่าค่าโอห์มมันเกิน200นะมันอาจจะแค่กับพริบนะครับกับพริบให้รู้ว่ามันวัดขึ้นนะแต่มันจะบอกไม่ได้นะครับถ้าโอห์มแค่200นะพอมิเตอร์บางส่วนเยอะมันจะให้มาแค่200โอห์มขูดน้ำยาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอขูดก่อนนั้นขูดก็ขูดเบาๆนะครับเพราะลวดเขาจะขาดได้นะครับทีนี้เราก็จะมาเอาเป็นปลายนะปลายชุดนี้ปลายชุดนี้จะเป็นปลายอย่างนี้นะทำงานเหมือนมันทำกับหัวนะครับเราต้องนั่งเพราะว่าเมียช่างยืนถ่ายตรงข้ามกับช่างทองนะอันนี้ก็คือปลายนะครับปลายรันเราก็จะได้ปลายแล้วส่วนต้นปลายรันก็ไปเข้าไฟต้นเราก็จะมาเข้าต้นก็ไปต่อปลายของสปีดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะทำใช้เป็นสีสปีดหนึ่งแล้วก็จะเป็นสีแดงเราก็เอาตัวนี้เป็นสีแดงไว้ก่อนเลยเนี่ยสีแดงไว้ก่อนเพราะเราจะทำให้มันเป็นสีเดียวกันนะครับแล้วเราก็วัดหาสปีดหนึ่งก่อน
เมื่อกี้วัดให้ดูชุดรันแล้วนะครับวัดที่คูณร้อยนะคูณร้อยถ้าเราวัดได้เท่าไหร่เราก็คูณร้อยไปนะตัวไหนเนี่ยตรงเป๊ะเลยตัวนี้ได้ที่2ประมาณ2ก็ประมาณ200โอห์ม200โอห์มไม่แน่ใจว่ามันเป็นสปีดหรือเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปวัดชุดอื่นชุดนี้ไม่ถึงโอห์มนะครับชุดนี้น่าจะเป็นสปีดนะชุดนี้ชุดนี้ก็น่าจะเป็นสปีดเหมือนกันครับแล้วก็ตอนนี้เราได้ครบแล้วนะนี่สปีดนี่สตาร์ทแล้วเราก็มาวัดดูกันนะครับว่ามันช็อตกันไหมมันคู่ใครคู่มันจริงไหมนี่สตาร์ทนะครับสตาร์ทอันนี้ก็สปีดไม่ช็อตนะไม่ช็อตรอบไม่ขึ้นกันนะนี่ก็สปีดเราก็ได้แล้วแล้วก็ใส่สตาร์ทเป็นสีเขียวไว้ก่อนเลยเดี๋ยวก็คือปลายต้นรันไปบอกปลายสปีดหนึ่งนะสปีดหนึ่งก็คือตัวนี้แล้วก็สีแดงเข้าไว้เลยครับแดงเพื่อที่จะไปเป็นสปีดหนึ่งนะแล้วก็จากต้นปลายอันนี้ต้นนะดูกลับนะต้นที่ใส่ปลายนะครับพอดีช่างดูกลับนะนี่นะครับใส่ปลายตัวนี้นะมันก็จะมาทำนองนี้นะนี่คือสปีดหนึ่งค่ะเราก็ได้สปีด1แล้วนะคะส่วนการใส่ปลอกสายเมียช่างขอเสริมหน่อยนะคะซึ่งถ้าทำงานโดยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปช่างทองจะไม่ได้ใส่ปลอกสายนะคะที่ใส่เพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะง่ายต่อการ FC เวลารับชมเนาะมาต้นสปีด1ก็นี่นะครับต้นสปีด1ใส่ปลายสปีด2ก็คือตัวนี้เราก็จะเอาสีเดียวกันเป็นสีเหลืองต้นสปีด1ใส่ปลายสปีด2ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ต้นนะอันนี้ปลายถ้าใครทำสายหลุดสายอะไรต่อไม่ถูกก็เนี่ยครับดูตามนี้ได้เลยก็วัดตามนี้นะเนี่ยค่ะวงจรที่เขียนให้เนี่ยคือเป๊ะที่สุดแล้วนะคะถ้าใครที่พอมีความรู้มีเครื่องมือก็หัดทำลองตัวนี้เป็นสปีด3
ราก็จะมาใส่ฟิวกันแล้วค่ะฟิวก็จะใช้อยู่ที่2แอมป์นะคะ135องศา250โวลต์นะคะ2แอมป์135องศา250โวลต์นะคะสำหรับฟิวนะเอาง่ายๆก็คือเอาที่หาซื้อได้นะครับจะเท่าไหร่โอ้แค่หาซื้อก็ลำบากแล้วนะครับช่วงนี้ใช่ไหมคะก็อย่าไปต่อตรงนะครับต่อตรงไฟไหม้ขออภัยเสียงรบกวนด้วยนะคะร้านเมียช่างเปิดอยู่ริมถนนนะคะจะมีเสียงรถรบกวนการรับชมขออภัยด้วยนะคะทีนี้ให้เราต่อไว้เลยนะแล้วก็นี่ก็มาเป็นชุดลันนะครับต่อก็เอาตรงที่เราไม่ได้ขูดมาพันด้วยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะถ้าเอาเฉพาะที่เราขูดมาพันเวลานั้นแล้วมันจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็จะมีเนี่ยตัวนี้ก็จะไปทำปลานะครับตัวที่ลงสวิกนี่ต่อเข้าขาหนึ่งนะครับส่วนตัวที่ไปขาปลาก็ต่อเข้าขาหนึ่งแล้วก็เข้ากับผมด้วยฟิวมันมีค่าแอมป์อยู่นะครับถ้าเราต่อตรงมันจะกลายเป็นว่ามันไม่มีค่าแอมป์นะคิดง่ายๆก็เหมือนปลั๊กที่เราถือไปถือมานั่นนะครับไปเสียบพัดลมมั่งเสียบกระทะไฟฟ้ามั่งมันจะมีฟิวอยู่ตัวนึงเลยตัวนั้นถ้าเราใส่ไว้พอดีกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเราถ้ามันเกินกำลังมันก็จะตัดนะครับประมาณนั้นนะตัวนี้ก็เป็นฟิวพัดลมโดยเฉพาะนะสปีดนี้เราไปไล่เอาตอนที่เราเชื่อมแล้วก็ได้นะครับขอให้ต่อชุดสปีดวงจรมันถูกนะ1 2 3นี่เราไปไล่เอาก็นะแต่สำคัญต้องต่อชุดหลังชุดสตาร์ทต่อชุดรันชุดสตาร์ทผิดก็ไม่เลยเธอท่าก็จำเอานะครับปลอกสายก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้ามีแต่สายไฟมันจะน้อยแล้วมันจะไม่ติดตัวนี้สตาร์ทนะครับI don't know.
วัดนะครับวันนี้เป็นสายลันนะสายลันก็คือจะมาที่ฟิวเนี่ยนะครับสายลันจะมาที่ฟิวนะคะสีขาวจะเยอะนะ2ค่าโอห์มก็จะต่ำกว่า1 3ค่าโอห์มก็จะต่ำกว่าเขาเลยนะครับไอ้ค่าโอห์มต่ำเนี่ยสปีดมันจะแรงกว่าเขานะมันจะเป็นสปีดที่3 1เดี๋ยวปรับคูณ10ให้ดูนะจะมีความแตกต่างเยอะนะเช็คสายสตาร์ทโอเคเรียบร้อยแล้วก็มัดแล้วก็ประกอบลองให้ดูกันช่างจะถ่ายตอนมัดให้ดูด้วยนะคะแต่เดี๋ยวจะขอรีภาพเนาะตั้งแต่ตอนมัดแล้วก็ประกอบนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอลองนะคะเพราะว่ามัดก็คือจะให้เห็นภาพด้วยแต่ว่าเมียช่างจะรีให้ภาพเร็วนะคะเพื่อไม่ให้เวลาเรียงมันยาวนะคะเพราะว่ามาถึงวินาทีนี้ค่ะก็ได้ความรู้ไปเต็มๆแล้วตอนนี้ก็รอแค่เรามาลองกันถูกไหมคะค่ะซึ่งก็ถ้าใครที่รับชมมาจนถึงวินาทีนี้ก็จะเข้าใจเลยนะคะแล้วก็เข้าใจวงจรทั้งหมดด้วยนะคะเพราะว่าท่านทองได้บอกไว้แบบละเอียดมากนะคะนี่ค่ะอย่าลืมนะคะกดเข้าไปดูคลิปพันมอเตอร์ตัวนี้ได้นะคะเนาะมอเตอร์พัดลมตัวนี้เมียช่างได้ทำคลิปไว้แล้วนะคะยอดวิวก็ค่อนข้างดีนะคะมี FC สนใจเยอะพอสมควรค่ะก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็รับชมคลิปของเมียช่างนะคะซึ่งถ้าใครที่เป็น FC เมียช่างไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเป็นเรื่องเดียวที่ต้องขอให้ FC อดทนกับเมียช่างนะคะก็คือเรื่องเสียงรบกวนเสียงรถนะคะเมียช่างต้องกราบขออภัยจริงๆค่ะเนาะขอเวลาหน่อยนะคะถ้าได้ขยับขยายที่ใหม่ก็จะทำเป็นห้องถ่ายคลิปเลยนะคะก็จะเก็บเสียงจะมีแต่เสียงเมียช่างกับช่างทองนะคะและเสียงการทำงานเท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้ขยับขยายไปไหนไม่ได้เลยค่ะเนาะเพราะว่ามันมีโรคอยู่นะคะมีตอนนี้เราต้องต่อสู้กับโควิด-19 อยู่เนาะไม่รู้พูดได้หรือเปล่าพูดแล้วก็ขอพูดอีกนิดนึงแล้วกันก็ให้ FC ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะสำคัญมากๆเลยนะดูแลตัวเราแล้วก็ต้องดูแลคนในครอบครัวด้วยนะคะนี่ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็
ก็ได้นะคะแต่ถ้าใส่ก็จะได้จำง่ายนะคะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มซ่อมเริ่มทำเนาะแต่ถ้าช่างที่ชำนาญอยู่แล้วเขาก็จะไม่ใส่กันนะคะนี่ช่างทองใส่เพื่อให้เห็นภาพนะคะเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำยาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาเสร็จแล้วเราก็จะไปดูขั้นตอนการอาบน้ำยาด้วยนะคะพออาบน้ำยาเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาประกอบที่ตัวพัดลมนะคะแล้วก็ลองดูกันเนาะเรามาดูอีกทีตอนอาบน้ำยาเลยนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วแหละอีกเส้นหนึ่งก็อีกเรื่องนึงนะคะมันคงไม่เกี่ยวกับการพันมอเตอร์หรือว่าต่อหัวสายพัดลมสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเป็นประสบการณ์จริงที่เมียช่างอยากขอแชร์เนาะซึ่งเรื่องราวที่จะพูดต่อไปเนี้ยช่างทองเมียช่างยังไม่ได้ปรึกษากับช่างทองนะแต่ว่าอยากพูดเนาะถ้าได้ออกอากาศก็แสดงว่าช่างทองให้ออกนะคะก็คือเรื่องอาหารการกินนะคะเนาะของเด็กอะค่ะที่แบบกินยากแล้วก็กินแล้วก็ไม่สบายบ่อยอย่างเงี้ยค่ะเนาะอันนี้ก็เราก็ไม่ได้เป็นหมอแต่เราเป็นแม่ของคนคนหนึ่งของเด็กคนหนึ่งซึ่งเลี้ยงยากมากนะคะลูกเมียช่างเนาะถ้าใครที่เป็น FC ตัวจริงจะเห็นว่าในสตอรี่จะมีเนาะน้องเขาอยู่บ่อยๆนะคะเมียช่างจะถ่ายไว้เป็นสตอรี่ในช่องนี้แหละค่ะแต่ว่าไม่ได้ออกคลิปใหญ่นะคะก็คือจะไม่สบายบ่อยแต่ตั้งแต่เมียช่างให้เขากินไข่นะคะเขาก็จะไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยไม่เคยไม่สบายเลยนะคะซึ่งวันนึงอ่ะเขากินไข่เป็น10ฟองนะคะซึ่งก็เลยอยากแชร์นะคะแชร์ความรู้ดีๆซึ่งเมียช่างคิดว่าเป็นเพราะไข่นี่แหละเนาะทำให้เขาจากที่เคยไม่สบายบ่อยๆอะค่ะก็หายเลยนะคะก็ดีขึ้นเรียกว่าดีขึ้นก็ได้นะคะซึ่งช่วงเนี้ยก็อยากให้ดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงนะคะถ้าเรามีร่างกายที่อ่อนแอนะคะก็จะสู้โรคร้ายไม่ได้นะคะถ้าสำหรับเด็กน่าจะมีประโยชน์มากนะคะสำหรับไข่นะพี่ช่างก็เลยอยากบอกนะคะบ้านไหนที่มีลูกมีหลานนะคะที่รุ่นเดียวกับลูกพี่ช่าง7ขวบ8ขวบเงี้ยค่ะก็ให้ทานไข่เลยค่ะไม่มีอะไรก็ตุนไข่ไว้ก็ได้นะคะซึ่งหาซื้อก็ง่ายราคาก็ไม่แพงแล้วก็มีประโยชน์มหาศาลเลยนะคะสำหรับบ้านเมียช่างนะ
บอกนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลิปมอเตอร์สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าด้วยจิตสำนึกเนาะของที่เราต้องต่อสู้ด้วยกันเนาะคนไทยทุกคนนะคะก็อาจารย์ก็เลยมีประสบการณ์ตรงนี้ค่ะแล้วก็จากที่เราสังเกตอะค่ะซึ่งแค่ฝนตกหน้าบ้านลูกอยู่ในบ้านไม่รู้โดนละอองหรือไม่โดนละอองแต่วันนี้มีฝนตกแค่นั้นน่ะเขาจะไม่สบายเลยจะเป็นทางออกอีกทางนึงของพ่อแม่หลายๆท่านนะคะที่มีปัญหาเดียวกับเมียช่างนะเราขออธิบายนะคะแล้วก็ขอแชร์ประสบการณ์แล้วกันเนาะนี่ค่ะช่างทองอาบน้ำยาแล้วนะคะเดี๋ยวอาบน้ำยาแล้วเราก็อบนะคะส่วนวิธีการอบนะคะซึ่งมี FC ถามมาเยอะมากเลยว่าอยากเห็นวิธีการอบยังไงคืออบด้วยสปอตไลท์นะคะแล้วก็อบด้วยตู้อบที่เป็นหลอดไฟสปอตไลท์นะคะหรือว่าไฟหลอดไฟทั่วไปนี่แหละหลอดไฟ200วัตต์หลอดไฟ200วัตต์ทั่วไปนี่แหละค่ะเนาะแล้วเราก็ทำเป็นตู้ขึ้นมานะคะเพื่อเอามอเตอร์เข้าไปแล้วก็เปิดไฟนั่นแหละค่ะคือการอบมอเตอร์และอีกอย่างนึงคือไม่เสียตังค์เลยนะคะมีวิธีการอบที่ไม่เสียตังค์เลยแม้แต่บาทเดียวก็คืออบแสงอาทิตย์ค่ะเนาะก็คือวางตากแดดนะคะแต่ว่าเมียช่างไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าบางทีช่างทองก็จะเอาไปวางไว้หน้าตะแกรงรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เอาอบด้วยหลอดไฟนะคะแต่ว่าไม่ได้มีตู้นะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ถ้าเราทำตู้และถ้ามีได้ทำจะมีทำคลิปให้ดูด้วยว่าเนี่ยคือตู้อบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คอยติดตามไปเรื่อยๆค่ะจะทำอะไรในร้านในช่องก็จะลงคลิปให้ได้ชมนะคะซึ่งเป็นงานที่เราสามารถทำตามได้นะคะแล้วก็ใช้ได้จริงๆนะคะก็ไปอบเลยนะคะอบเสร็จแล้วพอแห้งเราก็จะมาประกอบให้ดูกันค่ะนี่คือขั้นตอนนี้ก็ไม่เคยถ่ายให้ดูนะคะเนี่ยที่กำลังทำอยู่เนี่ยค่ะคือขั้นตอนการเช็ดร่องนะคะเช็ดกาวเช็ดน้ำยาออกจากร่องแม่เหล็กนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะเพราะว่ามันจะเสียดสีกันกับทุ่นนะคะถ้าเราไม่เช็ดแล้วเขาแห้งติดอ่ะเราจะต้องมาทำความสะอาดอีกยุ่งยากกว่าเดิมนะคะค่ะเดี๋ยวก็ให้ช่างทองไปอบแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะผ้าแห้งแล้วค่ะเราอบแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะประกอบเข้าไปที่ตัวพัดลมเลยนะคะช่างทองก็บอกว่าให้เช็คบูทเช็คแกนให้เรียบร้อยนะคะบูทค่ะบูทดีแกนขาวก็คือใช้ได้นะคะบูทดีแกนขาวก็คือใช้ได้นะคะตัวนี้สายออกข้างหน้านะถ้าแกนดำต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนบูทเปลี่ยนแกนไปเลยนะครับถ้าแกนดำก็ให้เปลี่ยนบูทเปลี่ยนแกนไปเลยนะคะจะได้จบทีเดียวเนาะเพราะว่าเราซ่อมมอเตอร์แล้วคู่กันนะครับถ้าเปลี่ยนตัวไหนตัวหนึ่งไม่ได้นะครับมันไม่จบคือถ้าเราถอดออกมาแล้วต้องเปลี่ยนแกนก็เปลี่ยนบูทไปด้วยเลยใช่ครับมันเสียอยู่แล้วมันเสียคู่กันอยู่แล้วล่ะค่ะส่วนมากก็แนะนำอย่างนี้ละกันส่วนท่านใดจะไปปรับเปลี่ยนเอาแบบไหนก็ได้แต่คือทั้งทองแนะนำให้เปลี่ยนทั้ง2อย่างเลยนะคะจะได้จบเนาะซ่อมบางทีอาจจะซ่อมแค่ว่ามันหมุนแล้วใช้ได้อย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ใช่นะครับต้องให้มันทนด้วยนะทั้งทองบอกว่าการซ่อมอ่ะไม่ใช่ซ่อมแค่ให้มันหมุนแล้วใช้ได้นะคะมันต้องใช้ได้และทนนะคะเนาะนี่คือคอนเซปต์และนโยบายของช่องเมียช่างเลยนะคะหลักการมานะคะเพราะว่าไม่ใช่งานที่ทำลวกๆนะคะอันนี้คืองานที่ทำจริงๆนะคะก็เลยเป็นคำแนะนำจากช่างทองนะคะซึ่งช่างแต่ละท่านก็ทำงานไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมคะเนาะก็นี่คืองานของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อสายด้านล่างกันเลยจ้าข้างบนไร้ขันเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วแดงปิด1สปีด2สีน้ำตาลสปีด3สีดำค่ะ
ข้าไฟแล้วก็ตัวนี้ก็เข้าไฟนะคะเดี๋ยวช่างทองจะเสียบปลั๊กแล้วก็ลองให้ดูเลยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามากดเบอร์1 2 3นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำเร็จแล้วเย็นเจี๊ยบชื่นใจใส่ได้ด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะมาดูวงจรกันรอบนึงนะคะนี่นะคะส่วนต้นคลิปเมียช่างก็อธิบายไว้แบบละเอียดเลยเนาะก็ตามนี้เลยนะคะเนาะสำหรับฮาตาลี16นิ้วนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้เมียช่างลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเมียช่างจะพาไปซ่อมอะไรก็ติดตามรับชมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพ